ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้มาถึงตอนที่15ของโจโฉนายกตลอดกาลแล้วสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับกำลังเข้มข้นเลยนะคะครับผมตัวละครเต็มไปหมดเลยโอ้โหตอนนี้บางคนนี่ผมว่าจำไม่ได้แล้วครับว่าตัวไหนเป็นตัวไหนจำไม่หวัดไม่ไหวเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะแต่ละตอนเนี่ยเดี๋ยวคุณจิตรินจะช่วยเสริมให้นะคะในฐานะคนที่เคยอ่านสามก๊กมาแล้วเดี๋ยวจะช่วยเสริมช่วยย้ำช่วยเตือนให้ว่าเอ๊ะตัวนี้เป็นตัวไหนกันแน่ค่ะเพราะว่าบางตัวก็ออกมาวึบเดียวหายไปแล้วหรือบางทีก็ตายไปแล้วครับในขณะที่บางตัวอาจจะมีความจำเป็นที่เราจะต้องจำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องเจอเขาอีกมีบทบาทอีกครับตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทวนกันสักนิดหนึ่งตอนที่แล้วโหตอนสุดท้ายของตอนที่แล้วนี่ต้องบอกว่าคุณผู้ฟังต้องไม่พลาดนะเรียกว่าเป็นโอ้จะใช้คำว่าวรรคทองก็ยาวเกินกว่าคำว่าวรรคเนาะพี่เป็นย่อหน้าทองก็ว่าได้ คือเป็นการวิเคราะห์ของคุณกุยแกนะครับวิเคราะห์สองคนเปรียบเทียบโจโฉกับอ้วนเซี่ยวซึ่งเป็นคู่ต่อสู้กันใช่บอกว่ามีคุณสมบัติใด10ประการของโจโฉซึ่งจะทำให้โจโฉชนะคุณอ้วนเซี่ยวครับแล้วก็หันไปวิเคราะห์คุณอ้วนเซี่ยวว่า10ประการของคุณอ้วนเซี่ยวที่จะทำให้แพ้แก่โจโฉนั้นมีอะไรบ้างคืออันนี้สามารถจะใช้ได้ทั้งสำหรับโจโฉแล้วก็หลายๆคนเลยนะคะใช่อันนี้น่าสนใจเราอาจจะไม่ต้องถึง10ข้ออาจจะเอาสัก5ข้อก็ได้ครับประทับใจข้อไหนบ้างคุณจิตรินประทับใจข้อไหนบ้างเอาอย่างของคุณโจโฉเนี่ยครับ10ประการนะคะเนี่ยนะก็คือเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังกันแล้วกันนะเป็นภาษาง่ายๆโจโฉ10ประการที่ว่าจะทำให้ชนะประการแรกก็คือว่าโจโฉเป็นคนที่ไม่ถือตัวใช่คือเป็นคนที่ฟังคนอื่นอะครับคือถ้าเกิดว่าคิดจะทำสิ่งใดถ้าลูกน้องแม้ว่าจะเป็นลูกน้องแสดงความเห็นขัดแย้งโจโฉก็จะฟังข้อนี้ดีมากครับเป็นหลายเป็นข้อหนึ่งที่ลูกน้องหลายๆคนอยากให้หัวหน้าของตัวเองเป็นนะเนาะอยากให้ฟังนะคะฟังกันหน่อยครับอันนี้ดีมากๆนะคะไม่ถือตัวคือไม่ถือเอาความคิดเห็นตัวเองเป็นใหญ่ครับฟังลูกน้องข้อ2ก็คือว่าเป็นคนที่มีน้ำใจอบอ้อมอารีจะทำอะไรเนี่ยถือเอารับสั่งของพระเจ้าเฮียนเต้เป็นประมาณคือพูดง่ายๆเอาประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นหลักครับไม่ได้เอาตัวเองเป็นหลักอันนี้ในมุมของกุยแกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าโจโฉจะพูดอะไรก็จะมีความสง่างามเพราะว่าไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแล้วก็ทำให้ผู้คนมีความยำเกรงโจโฉประการที่3นะคะคือโจโฉเป็นคนที่มีจิตใจสัตย์ซื่อใช้ความยุติธรรมในการปกครองลูกน้องค่ะแม้ว่าญาติพี่น้องผิดก็จะไม่เข้าข้างจะทำอะไรก็เห็นคือทำอะไรไปตามหลักการถ้าอะไรดีก็ว่าดีแต่ถ้าอะไรไม่ดีแม้ว่าจะเป็นญาติพี่น้องก็จัดการไปตามหลักการนั้นๆอืมครับอันนี้พี่หมีข้ามมาข้อหนึ่งครับพี่ข้อไหนนะข้อที่ว่าโจโฉเนี่ยเป็นคนที่พูดอะไรเป็นเด็ดขาดนะครับตัดสินใจเด็ดขาดใช้คำนี้แล้วกันข้อที่กล่าวว่าท่านจะว่ากล่าวสิ่งใดก็สิทธิ์ขาดมีสง่าโอเคโอเคครับอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้เป็นข้อที่3นะที่ตกไปขออภัยคือเป็นคนที่มันสืบเนื่องมาจากเหมือนสืบเนื่องมาจากข้อที่2นะว่าครับผมพอทำอะไรโดยที่ไม่ได้เอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็ฟังคนอื่นเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้โจโฉเนี่ยจะพูดจะจาอะไรมีความสง่างามคนก็จะรับฟังแล้วก็ในที่เนี้ยกุยแกหมายถึงว่าโจโฉเนี่ยเป็นคนที่พูดอะไรแล้วตัดสินใจเด็ดขาดนะครับไม่เหมือนอ้วนเซี่ยวชายที่โลเลมากสิทธิ์ขาดมีสง่านะคะครับอันนี้มองเห็นบุคลิกของโจโฉเลยนะใช่
คือคนที่เป็นคนเด็ดขาดเด็ดขาดกับเผด็จการนี่มีความแตกต่างกันมันแค่นิดเดียวนะแต่มันใกล้กันมากเลยนะคะเผด็จการอาจจะไม่ได้เป็นคนเด็ดขาดและคนเด็ดขาดก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนเผด็จการครับเผด็จการนี่คือไม่ฟังความเห็นของใครแต่เด็ดขาดนี่คือตัดสินใจแล้วตัดสินใจเลยไม่ลังเลพร้อมรับกับผลทั้งปวงนะคะคือเป็นคนที่ตัดสินใจซึ่งการตัดสินใจต้องบอกว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญมากของผู้บริหารไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนก็ตามใช่ผู้บริหารที่ไม่ตัดสินใจแล้วก็ไม่โลเลเนี่ยอันตรายสุดๆเลยนะคะครับโอ้โหจะหัวเรือจะไปทางไหนเรายังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นคนโลเลนี่เป็นผู้บริหารไม่ได้ครับทุกคนลำบากไปหมดแต่คุณโจโฉเนี่ยเด็ดขาดแต่ขณะเดียวกันไม่เผด็จการเพราะฟังคนอื่นต่อไปนะคะนี่ประการที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยประการที่4 5ครับประการที่5นะคะประการที่5ที่บอกว่าถ้าจะรักใครก็รักโดยสุจริตมิได้ล่อลวงซึ่งเหมือนกับมีความจริงใจอย่างนั้นไหมจริงๆข้อเนี้ยครับผมว่ากุยแกหมายถึงว่ายังไงไม่ได้ชอบคนสอพลอแต่จริงๆแล้วอ่ะคนคือไม่ได้ว่าลูกน้องของโจโฉเป็นคนสอพลอนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีบ้างแบบเราเป็นลูกน้องแล้วเขาเป็นเจ้านายเงี้ยครับมันอาจจะต้องมีจุดเล็กๆบางจุดที่ทำให้โอเคไม่ผิดใจกันมากรักผู้ใดก็รักโดยสุจริตมิได้ล่อลวงผมยกตัวอย่างกุยแกเป็นตัวอย่างก็ได้ครับอย่างที่ผมเคยบอกว่ากุยแกเนี่ยเป็นคนพูดอะไรพูดจริงพูดเรื่องจริงไม่ใช่แบบยกเรื่องนู้นมาพูดมีเหตุมีผลใช่แต่ว่ากุยแกก็จะเลือกแต่สิ่งที่โจโฉเนี่ยอยากฟังไม่ได้พูดทุกอย่างทั้งหมดอันนั้นเขาก็เรียกว่าเป็นศิลปะนะใช่ใช่อยู่เป็นแต่ข้อนี้เนี่ยตีความได้อีกอย่างนึงนะว่าครับคือเป็นคนที่รักจริงมีความจริงใจไม่ได้หมายความว่ารักลูกน้องคนนี้เพราะต้องการจะให้ไอ้คนนี้ทำอะไรให้ไปทำอะไรให้แต่ว่ารักคนนี้เพราะว่าไอ้คนเนี้ยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ถูกใจใคือเป็นคนมีความจริงใจอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นคนที่ให้ความเป็นธรรมกับคนที่อยู่ใกล้และคนที่อยู่ไกลเอาความดีเป็นที่ตั้งที่บอกว่าถ้าดีแล้วเนี่ยเลี้ยงเสมอกันอันนี้น่าจะหมายถึงเรื่องของการสอพรอด้วยไหมคุณจิตรินใช่ไหมเพราะว่าโดยธรรมชาติคนที่อยู่ใกล้เนี่ยเสียงมันจะดังโอ้แน่นอนก็จะมีอำนาจในการที่จะเจรจาในการที่จะให้ข้อมูลในการที่จะชงเรื่องราวต่างๆใช่ไหมก็จะเชื่อคนใกล้มากกว่าถ้าหลายๆคนรู้จักอ้วนเซี่ยวนะครับโอ้โหตัวนี้นี่ถือว่าโดนสอพรอแล้วก็โดนปลุกปั่นจากลูกน้องเนี่ยบ่อยมากใช่แล้วด้วยตัวเองเนี่ยครับเป็นคนโลเลอยู่แล้วด้วยใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมดแย่เลยคราวนี้แต่นี่คุณโจโฉไม่เป็นอันนี้ในมุมมองของคุณกุยแกนะคะครับแล้วก็ทำการสิ่งใดทำตามขนบธรรมเนียมโบราณประการหนึ่งนั่นก็หมายความว่าเขาเป็นคนที่มีหลักการแล้วก็คำนึงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งตรงเนี้ยมันจะได้ใจผู้คนใช่ตรงเนี้ยเน้นเรื่องราษฎรประชาชนเป็นหลักเลยคนจะชอบผู้นำที่ทำอะไรตามระเบียบแบบแผนที่เคยทำกันมามีหลักมีเกณฑ์นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเป็นคนที่เก่งเป็นคนชำนาญในการศึกถึงแม้ว่าข้าศึกจะมีกำลังมากกว่าแต่โจโฉก็จะมีวิธีการที่จะเอาชนะได้ใช่มีฝีมือแล้วข้อนี้ก็จะเป็นข้อพิสูจน์ณตอนที่สู้กับอ้วนเซี่ยวเลยครับไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวย้อนอีกนิดนึงคุณอ้วนเซี่ยวที่บอกว่าจะแพ้10ประการนั้นอันนี้แตกต่างกันเลยข้อแรกค่ะอ้วนเซี่ยวเนี่ยเป็นคนถืออิสริยยศแปลง่ายๆนะคะเจ้ายศเจ้าอย่างใช่แล้วก็ไม่เอาความคิดของใครแล้วก็เป็นคนหยาบเข้าทำการโดยบัวหารคือพูดลอยๆอย่างนี้ไหมพี่ดีแต่พูดดีแต่พูดเป็นคนดีแต่พูดนะคะแล้วจะว่ากิจการสิ่งใดก็มิได้สิทธิ์ขาดอย่างที่คุณจิตรินพูดอันนี้ตรงข้ามกับโจโฉเป็นคนโลเลโลเลมากแล้วก็เห็นแก่ญาติพี่น้องของตัวเองครับไม่ได้เอา
ความผิดความชอบเป็นหลักการนะคะแต่ว่าเอาความพอใจเอาญาติพี่น้องอันนี้มันก็เป็นที่มาของการคอร์รัปชันล่ะใช่แล้วคิดการสิ่งใดมักเอาดีเป็นร้ายเอาร้ายเป็นดีมิได้เชื่อใจของตัวประการหนึ่งก็เหมือนกับเป็นคนเชื่อถือไม่ได้ใช่คือเป็นคนที่ไม่มองเหตุการณ์หรือว่าผู้คนตามความเป็นจริงครับมีอคติดีก็เห็นเป็นร้ายร้ายก็เห็นเป็นดีเป็นคนที่คิดวิเคราะห์ไม่เป็นว่าไหมใช่ประมาณนั้นนะคะซึ่งอันนี้น่ากลัวมากแยกแยะไม่ได้แล้วก็เป็นคนที่เลี้ยงคนไม่โอเคอ่ะไม่จริงใจชอบคนประจบค่ะต่อหน้าว่ารักรับหลังว่าชังแล้วก็มักให้ความสำคัญกับคนใกล้ชิดใครที่ห่างเหินใครที่อยู่ไกลแม้ว่าจะมีความซื่อสัตย์แต่อ้วนเซี่ยวก็จะมีความห่างเหินแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญใช่และอ้วนเซี่ยวเป็นคนหูเบาเบาวงนะครับชอบฟังคำยุยงเสี่ยมง่ายนะคะครับแล้วก็จะทำอะไรเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้สนใจธรรมเนียมโบราณที่เคยยึดถือกันมาแล้วก็สุดท้ายเป็นคนไม่เก่งค่ะไม่รู้กลศึกแต่ชอบทำศึกล่อลวงจะชนะก็ไม่รู้จะแพ้ก็ไม่รู้โหอ้วนเซี่ยวลื่นอีกเดี๋ยวจะพิสูจน์นี่มันแย่มากเลยนะเนี่ยถ้าตามนี้เนี่ยนะใช่ก็เดี๋ยวอีก10ข้อนะครับเราจะได้เห็นตอนที่โจโฉสู้กับอ้วนเซี่ยวในศึกครั้งที่กำลังจะถึงเนี่ยครับกำลังจะถึงคำกล่าวของกุยแกนี้ค่ะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็บอกว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องแท้จริงทีเดียวเพราะว่ากุยแกไม่ใช่แต่จะแสดงอุปนิสัยของโจโฉให้เห็นได้ชัดเท่านั้นแต่ว่า10ประการของโจโฉเนี่ยถือเป็นแบบฉบับสำหรับผู้ใหญ่ที่ดีได้จนบัดนี้ค่ะส่วนลักษณะ10ประการของอ้วนเซี่ยวก็เป็นแบบฉบับของผู้ใหญ่ที่เลวเช่นเดียวกันครับซึ่งคุณกุยแกก็บรรยายคุณสมบัติดีเลวเอาไว้โดยละเอียดทีนี้พอโจโฉได้ฟังบรรยายของกุยแกก็หัวเราะก็น่าจะถูกใจละค่ะเป็นใครก็ต้องถูกใจเนาะโจโฉก็บอกว่าเอ๊กลัวจะไม่เป็นจริงอย่างที่กุยแกว่านะสิเมื่อถึงเวลารบกันเข้าเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งหรือเปล่าแต่กุยแกก็ยังยืนยันบอกว่าขอให้โจโฉยกไปรบอ้วนเซี่ยวให้ได้ครับแล้วถ้าเกิดว่าไปรบจริงก็น่ากลัวว่าลิโป้จะยกทัพมาตีเมืองฮูโตเพราะว่าอาลิโป้เนี่ยอีก็ไว้ใจไม่ได้ใช่ทางที่ดีโจโฉควรจะไปจัดการกับอีลิโป้ก่อนนะคะอาลิโป้เนี่ยจะได้หมดอันตรายไม่ต้องมาห่วงหน้าพะวงหลังโจโฉก็เห็นด้วยค่ะจึงเริ่มเกณฑ์ทหารนะคะจะไปรบเมืองชีจิวแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราจะใกล้ถึงศึกใหญ่ที่สุดของต้นเรื่องแล้วครับจะเป็นศึกที่โจโฉปะทะกับอ้วนเซี่ยวอันนี้เราจะเรียกว่ายุทธการที่กัวต่อครับแต่ว่าก่อนจะไปกัวต่อได้นั้นต้องมาจัดการลิโป้ก่อนถ้าอย่างนั้นไปต่อกันเลยนะคะกับตอนที่15ค่ะระหว่างที่โจโฉตระเตรียมจะยกทัพไปเมืองชีจิ๋วเพื่อกำราบลิโป้ก่อนที่จะจัดการกับอ้วนเซี่ยวนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงกับแผนการอีกเป็นบางประการแต่ว่าก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยคือโจโฉให้มีหนังสือไปถึงเล่าปี่ที่เมืองเสียวพ่ายให้คิดอ่านจับตัวลิโป้ส่วนอ้วนเซี่ยวนั้นทำเป็นหนังสือรับสั่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองกีจิ๋วและเมืองขึ้นของเมืองนั้นส่วนการที่อ้วนเซี่ยวจะไปรบกับกองซุนจ้านนั้นโจโฉตอบอนุมัติลองไปดูทางลีโป้บ้างเมื่อลีโป้ได้มีบุญวาสนาเป็นเจ้าเมืองชีจิ๋วก็มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรื่นรมย์ได้แต่งโต๊ะเลี้ยงอาหารทุกวันเป็นประจำลิโป้นั้นมีที่ปรึกษาอยู่3คนคือตันกุ๋ย1ตันเต๋ง1และตันกงผู้ซึ่งเคยเป็นเจ้าเมืองที่ปล่อยโจโฉจากที่คุมขังตันกุ๋ยและตันเต๋งเป็นที่ปรึกษาชนิดพลอยพยัคฆ์
คือนายว่าอะไรก็ว่าตามนั้นหลีโป้จะทำการสิ่งใดก็ว่าดีไปหมดตาตันกงนั้นเป็นผู้ที่มีอุดมคติติดตัวอยู่บ้างคือถ้าเกิดเห็นหลีโป้ทำการประเจิดประเจ้อนักก็จะตักเตือนแต่เตือนเมื่อไหร่ก็จะปรากฏว่าไม่สบอารมณ์หลีโป้อยู่เป็นนิดตันกุ๋ยกับตันแต่งนะครับเป็นพ่อลูกกันแล้วก็เดี๋ยวสองคนนี้แหละครับจะเป็นคนสำคัญที่จะทำให้ลิโป้เนี่ยพ่ายแพ้ก็แสดงว่าลูกชายนี่โอเคกับพ่อนะโอ้เดี๋ยวพี่มีต้องอ่านไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะเข้าใจขอยังไม่สปอยตอนนี้โอเควันหนึ่งค่ะตันกงตันกงนี่คือลูกใช่ไหมคะตันกงคืออีกคนหนึ่งครับตันกงคือคนที่ปล่อยโจโฉมาจากตอนแปะเฉียพี่มีจำได้ไหมค่ะฟาดิแซ่ตันเหมือนกัน3คนเลยตันกุ๋ยกับตันเต๋งเดี๋ยวนะโอเคตันกุ๋ยกับตันเต๋งเป็นพ่อลูกกันสองคนเนี่ยเขาเป็นเรียกว่าลูกขุนพลอยพยัคฆ์เธอนี่เหมือนกันโอเคดิฉันผิดเองตรงนี้นะคะแต่ว่าอีกตันหนึ่งคือตันกงอันนี้ไม่เกี่ยวกันใช่ไหมใช่ใช่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งโอเควันหนึ่งค่ะตันกงเนี่ยออกไปเที่ยวล่าเนื้อในป่าใกล้เมืองเสียวพ่ายเห็นทหารโจโฉควบม้าผ่านมาตันกงก็สงสัยก็ใช้ทหารที่มาด้วยเนี่ยไล่จับตัวพอได้ตัวมาตันกงก็ให้ค้นดูในตัวได้หนังสือของเล่าปีตอบโจโฉมีข้อความดังนี้ค่ะข้าพเจ้าเล่าปีแจ้งในหนังสือมหาอุปราชซึ่งมีมาถึงข้าพเจ้าให้ช่วยคิดอ่านกำจัดลิโป้เสียนั้นซึ่งข้าพเจ้าเป็นตัวทำการนั้นยังมิได้ด้วยกำลังทหารน้อยกว่าลิโป้ถ้ามหาอุปราชยกกองทัพมาเมื่อใดข้าพเจ้าจะช่วยกำจัดเสียให้ได้หนังสือนี้เป็นสำนวนโวหารของเล่าปีผู้ซึ่งใคร่ที่จะได้แต่ไม่ยอมเสียโดยแท้ฝ่ายตันกงเมื่อจับหนังสือได้ก็นำหนังสือนั้นไปให้ลิโป้พอลิโป้ทราบความตามจดหมายหรือว่าตามหนังสือนั้นลิโป้ก็โกรธแค้นโจโฉเป็นอันมากเริ่มดำเนินการโจมตีโจโฉทันทีลิโป้ให้คนไปเกลี้ยกล่อมเอาโจรแถวเขาไทยสันเป็นพวกแล้วก็สั่งให้ยกไปตีเมืองฝ่ายตะวันออกจนถึงเมืองกุนจิ๋วแล้วก็สั่งให้โกซุนกับเตียวเลี้ยวยกไปตีเมืองเสียวพ่ายให้จับตัวเล่าปี่มาให้ได้ส่วนหัวเมืองด้านตะวันตกนั้นให้ทรงเทียนกับงุยซกยกทัพไปตีตัวลิโป้เองคุมทัพคอยฟังข่าวศึกด้านต่างๆอยู่ทั้ง3ด้านถ้าด้านใดเพรียงพร้ำลงก็ยกไปช่วยโดยง่ายฝ่ายเล่าปีพอรู้ว่าลิโป้ยกทัพมาจะตีเมืองเสียวพ่ายก็ได้ปะทะกับทัพโกซุ่นกลางแปลงก็ได้สู้รบกันเป็นสามารถแห่หัวตุ้นถูกเกาทันเสียตาไปข้างหนึ่งจึงสั่งให้ถอยทัพโกซุนก็ยกทัพตามโจมตีกองทัพแฮหัวตุ้นถึงแตกพ่ายยับเยินเสียผู้คนล้มตายเป็นอันมากแฮหัวเอียนจึงพาแฮหัวตุ้นหนีไปอยู่ที่ชายแดนเมืองเจปักตรงนี้มีรายละเอียดนิดนึงด้วยครับพี่จังหวะที่แฮหัวตุ้นโดนลูกศรปักเข้าที่ตาเนี่ยแฮหัวตุ้นดึงออกมาใช่ไหมแล้วลูกตาหลุดออกมาแฮหัวตุ้นกินลูกตาตัวเองเข้าไปครับเพื่อเป็นการแบบเรียกขวัญหวาดเสียวเหลือเกินครับซีนนี้แห่หัวตุ้นนี่ไม่เบาเลยนะโอ้ไม่เบาครับเป็นหนึ่งในขุนพลเอกของโจโฉเลยครับทีนี้เมื่อกองทัพแห่หัวตุ้นแตกไปแล้วค่ะลิโป้ก็ยกทัพมาถึงเข้าสมทบกองทัพของโกซุนแล้วก็ยกเข้าโจมตีเมืองเสียวพ่ายเล่าปี่กวนอูเตียวหุยออกตั้งค่ายรับอยู่นอกเมืองคนละค่ายลิโป้ก็เข้าตีค่ายแตกทั้ง3ค่ายเล่าปีกวนอูเตียวหุย
ต้องหนีเอาชีวิตรอดไปแต่ตัวกวนอูไปพบเตียวหุยถามหาเล่าปี่ก็ไม่รู้เรื่องก็พากันไปซุ่มซ่อนอยู่ตามซอกเขาสองคนส่วนเล่าปี่นั้นหนีเตลิดไปกับซุนเขียนแล้วก็เที่ยวลัดเลาะไปในป่าเจตนาจะไปหาโจโฉณเมืองฮูโตเล่าปี่เดินทางไปได้ไม่ไกลนักก็ไปเจอธงกองทัพกำลังยกมาคือเห็นธงกองทัพยกมาแต่ไกลสังเกตดูก็รู้ว่าเป็นทัพของโจโฉเล่าปี่ก็คงจะดีใจล่ะเข้าไปหาแล้วก็เล่าเนื้อความแห่งความปราชัยให้โจโฉฟังจนสิ้นโจโฉสืบดูทราบว่าขณะนั้นลิโป้ยกทัพไปกับพวกโจรจะไปตีเมืองตะวันออกโจโฉจึงแบ่งกำลังให้โจหยินคุมทหาร 3,000 คนไปตีเมืองเสี่ยวพ่ายส่วนตนเองนั้นยกทัพใหญ่ตามลิโป้ไปพอถึงแดนเมืองเซียวกวนอันเป็นด่านของหัวเมืองตะวันออกก็พบพวกโจรประมาณ 30,000 โจโฉก็ให้เขาทูซึ่งมีฝีมือในการปราบโจรออกรบพวกโจรก็แตกพ่ายไปโจโฉจึงยกทัพเข้าประชิดด่านเสียวกวนไว้ฝ่ายลิโป้เห็นพวกโจรแตกพ่ายไปสิ้นก็เกิดเป็นห่วงเมืองชีจิ๋วขึ้นมาจึงออกคำสั่งให้ตันกงอยู่รักษาด่านเสียวกวนแล้วตนเองก็ยกทัพกลับเมืองชีจิ๋วครั้นมาถึงเมืองชีจิ๋วแล้วลิโป้ก็อยู่ได้ไม่นานเพราะว่าเป็นห่วงการศึกซึ่งมีอยู่รอบด้านลิโป้จึงให้ตันกุ๋ยผู้เป็นบิดาของตันเต๋งอยู่รักษาเมืองแล้วยกทหารเป็นอันมากกลับไปที่ด่านเสียวกวนอีกทีนี้ก็มีการพูดถึงตันเต๋งผู้เป็นในที่นี้ใช้คำว่ากุนซือสอพรอก็อยู่กับลิโป้มาช้านานพอเห็นโจโฉยกทัพจะมาปราบปรามลิโป้จริงจังก็เกิดเกรงบารมีและคิดจะหาความดีใส่ตัวโดยเป็นไส้ศึกให้กับโจโฉนอกจากสอพรอแล้วนะคะยังกลับกรอกทรยศด้วยโอ้โหครบตันเต็งจึงไปหาลิโป้หลอกลวงให้ลิโป้แบ่งอาหารและเสบียงไปไว้ที่เมืองแห่ฝือแล้วก็หลอกลิโป้ว่าถ้าหากพลาดพลั้งแก่โจโฉลงไปจะได้ไปยึดเอาเมืองแห่ฝือเป็นที่มั่นต่อไปเหมือนกับว่าโอเคส่งอาหารและเสบียงเนี่ยไปรอไว้ก่อนไปเตรียมไว้ก่อนแต่จริงๆอ่ะคือเตรียมทางหนีที่ไล่ไว้แล้วร้ายจริงๆลิโป้ก็หลงเชื่อทำตามคำแนะนำของตันเต๋งแล้วลิโป้ก็ยกทัพออกเดินทางจะไปด่านเสียวกวนพอไปถึงกลางทางตันเต็งก็ออกอุบายให้ลิโป้ยั้งทัพไว้ก่อนแต่ตัวตันเต็งเองนั้นทำทีเป็นอาสาว่าเดี๋ยวจะไปสอดแนมดูกำลังของโจโฉให้แล้วจะกลับมาแจ้งข่าวให้ทราบลิโป้ก็เชื่ออีกตันเต็งจึงออกเดินทางไปแต่ตัวคือไปคนเดียวไม่ได้เอาทหารไปด้วยพอไปถึงด่านเสียวกวนตันเต็งก็เข้าไปหาตันกุ๋ยแล้วขู่ว่าที่ตันกุ๋ยเสียทีโจโฉนั้นลิโป้โกรธนักมาคราวนี้จะมาเอาโทษแต่ตันกุ๋ยกลับให้ตันเต็งไปบอกลิโป้ว่าศึกโจโฉคราวนี้หนักนักเห็นจะรักษาด่านเสียวกวนไว้ไม่อยู่ให้ลิโป้รีบยกทัพกลับไปรักษาเมืองชีจิ๋วเอาไว้ให้ดีตันเต๋งก็ไม่ได้กล่าวว่าอย่างไรพอตกกลางคืนตันเต๋งก็ขึ้นไปบนเชิงเทินเขียนหนังสือผูกเกาทันแล้วก็ยิงเข้าไปในค่ายของโจโฉในหนังสือนั้นมีความว่าข้าพเจ้าตันเต๋งจะอาสาเป็นไส้ศึกอยู่ในกำแพงข้าพเจ้าจะเอาเพลิงจุดขึ้นเป็นสำคัญ
ให้มหาอุปราชเข้าปล้นข้าพเจ้าจะช่วยทำการให้สำเร็จพอส่งข่าวไปให้โจโฉรู้ตัวตอนกลางคืนแล้วรุ่งเช้าตันเต็งก็กลับไปหาลีโป้รายงานบอกว่าสถานการณ์ทางด่านเสียวกวนนั้นหนักมากให้ลีโป้รีบยกทัพไปทันทีลีโป้ก็หลงเชื่ออีกใช้ให้ตันเต็งกลับไปบอกตันกงบอกว่าจะยกทัพไปช่วยในคืนวันนั้นให้ตันกงเปิดประตูด่านรับและจุดไฟขึ้นเป็นสัญญาณลีโป้จะตีฝ่าทหารโจโฉเข้าไปในด่านตันเต็งก็กลับไปหาตันกงแต่ไปบอกเสียว่าลีโป้มีคำสั่งให้ตันกงทิ้งด่านเสียวกวนเสียทิ้งไว้แต่พวกโจรให้อยู่รักษาตัวตันกงเองนั้นให้ยกทัพกลับไปเมืองชีจิ๋วซะโอ้โหฉลาดเป็นกรดแรงสารซะงั้นเลยนะคะนี่ไม่ใช่ฤาษีนะครับนี่ตันกงเอ้ยไม่ใช่ตันเต๋งตันเก่งตันเต๋งตันเต๋งตันเต๋งแม่นึกว่านาง12มุกนี้นี่อาจจะใช้กันเป็นที่กว้างขวางนะคะครับพอตกค่ำวันนั้นค่ะตันกงก็ปฏิบัติตามที่ตันเต๋งบอกโดยยกทหารออกจากเมืองเงียบๆแต่พอทัพตันกงไปเจอกับทัพลิโป้ในขณะที่ยกเข้ามาต่างคนต่างก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเพราะว่าเป็นเวลากลางคืนต่างฝ่ายต่างก็นึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นทหารโจโฉก็เลยรบกันซัดกันเละเลยตอนนี้ซัดกันเองนะคะครับล้มตายลงเป็นอันมากกว่าจะรู้ตัวฝ่ายตันเต๋งอยู่ในด่านก็จุดไฟขึ้นเป็นสำคัญโจโฉเห็นไฟสัญญาณก็ยกทหารตีฝ่ากองโจรที่ตั้งรายรับอยู่นั้นเข้าไปพวกโจรไม่ทันรู้ตัวก็แตกหนีโจโฉก็เข้าเมืองโดยไม่ยากและตั้งอยู่ในเมืองนั้นเดี๋ยวเราจะหยุดเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนคือตอนนี้โจโฉเข้าเมืองได้แล้วใช่แล้วก็มีคุณตันเต๋งเนี่ยเป็นไส้ศึกครับนี่แกสถาปนาตัวเองเป็นไส้ศึกเลยนะเห็นแล้วว่าไม่รอดแน่ๆย้ายข้างดีกว่าย้ายพักเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันต่อนะคะว่าคุณลิโป้เจอเข้าไปแบบนี้ทั้งสอพรทั้งสับปรับแล้วก็ทั้งทรยศด้วยเนี่ยนะคะคุณลิโป้ผู้เป็นนายจะว่ายังไงจะเป็นยังไงครับสักครู่ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองแหมสนุกจริงๆนะคะตอนนี้มันเห็นนิสัยของคนชัดเจนเลยทีเดียวไม่น่าเลยลิโป้เอ้ยเจอคนสอพลอเข้าไปนี่ว่าแย่แล้วเจอทรยศเข้าไปอีกสุดๆเลยนะคะใช่ครับลองมาอ่านจดหมายกันบ้างนะคะครับแต่จดหมายของเราเนี่ยไม่ได้เป็นจดหมายแปลงสารนะครับผมอันนี้เป็นจดหมายจากคุณผู้ฟังที่ส่งมาทางเพจรัศมีมณีนินแล้วก็บางท่านนะคะก็ส่งมาทาง Facebook ของดิฉันเองคุณตั้มค่ะคุณตั้มส่งมาจากอเมริกาค่ะสวัสดีครับคุณตั้มโอ้กลายเป็นแฟนประจำของเราไปแล้วเนาะใช่ๆคุณตั้มบอกว่าต้องฟังเป็นประจำเลย คุณตั้มบอกว่าโจโฉนายกตลอดการยิ่งฟังยิ่งสนุกเข้มข้นผู้เล่าอ่านได้ชวนติดตามครับทั้งคุณจิตเทรนเอนไซโคปีเดียแห่งสามก๊กก็สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ฟังทั้งในเนื้อหาและเบื้องลึกตัวละครได้อย่างทะลุปรุโปร่งฟังไปฟังมานึกขึ้นว่าหากมีก๊กที่4รัศมีจิตเทรนสามก๊กแรกคงถูกปราบเรียบด้วยปราดพิชัยยุทธซุนวูว่าไว้รู้เขารู้เรารบ100ครั้งชนะ100ครั้งนะครับขอบคุณมากครับแต่ว่าจริงๆก๊กที่4ใน3ก๊กมีนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาของเขาตอนนี้ติดตามแค่3ก๊กไปก่อนนะครับแต่เจอแฟนรายการน่ารักแบบนี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าก๊กไหนก็ไม่รอดแล้วค่ะใช่ครับ เสร็จหมดอันนี้เรียกว่าน่ารักจริงๆส่งกำลังใจให้กับคนทำรายการด้วยขอบคุณคุณตั้มนะคะที่ช่วยฟีดแบ็กกลับมาขอบคุณนะครับทางด้าน
น้องเจเจกันบ้างนะคะเจเจสวัสดีครับตอนนี้ใน YouTube นี่น้องเจเจก็ยังคอมเมนต์มาอยู่นะครับพี่หมีเหรอคะครับผมอ๋อค่ะเอาใน YouTube ก่อนก็แล้วกันนะคุณจิตรินครับผมว่าไงบ้างคะน้องเจเจมาบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆทั้งสองคนเจเจเพิ่งจะฟังโจโฉแล้วก็ดูสามก๊กไปด้วยโอ้โหคือทั้งฟังทั้งดูทั้งอ่านเลยใช่ไหมครับเนี่ยเจเจค่ะเจเจไปซื้อหนังสือสามก๊กมาแล้วแล้วก็ซื้อหนังสือโจโฉขออภัยซื้อหนังสือโจโฉที่เราเล่าเนี่ยค่ะครับแล้วเจเจก็บอกว่าคือเจเจไปเที่ยวหัวหินบอกว่าเที่ยวสนุกมากเลยครับอยากไปเที่ยวบ้างเลยแล้วก็บอกว่ามีช่วงหนึ่งโจโฉไปปราบเจียวซิ่งระหว่างเดินทัพม้าของโจโฉไปเหยียบข้าวของชาวบ้านก็เลยทำการตัดผมตัวเองนี่เราเพิ่งเล่าไปเลยใช่พี่หมีครับเจฟังและดูไปด้วยครับตามในเนื้อเรื่องเลยครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้เจฟังโจโฉและดูสามก๊กไปด้วยก็คือทั้งดูทั้งฟังนะคะครับแฟนพันธุ์แท้3ก๊กเลยทีเดียวผมว่าน้องเจเจนะครับน่าจะเอนไซโคปีเดียมากกว่าผมอีกแหมถ้าเกิดมีโอกาสเจอกันคงคุยกันสนุกเลยนะครับครับผมคุณอีกท่านหนึ่งนะคะคุณมานะค่ะคุณมานะบอกว่าพูดถึงไผ่แดงนะอ๋อครับผมบอกไผ่แดงตอนที่1เสียงไม่ใสแบบที่เคยฟังอาจจะเป็นเพราะใส่แมสคือเทียบกับเรื่องเจ้าพ่อ EP 1เสียงใสลากเสียงเพราะมากพอตอนที่2เสียงใสขึ้นแล้วก็พอมาไผ่แดง EP 4ระบบเสียงสุดยอดครับจำไม่ได้ว่าช่วงนั้นเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะพี่แต่ว่ารู้สึกว่าช่วงแรกเนี่ยมีรู้สึกว่าจะมี work from home อยู่บ้างนะเสียงพีคหรืออะไรสักอย่างนะครับน่าจะเป็นช่วงนั้นที่เหมือนแบบว่าต้องให้ช่างเทคนิคมาดูให้รู้สึกใช่ประมาณว่ามีเครื่องรวนใช่ก็ขออภัยในความไม่สะดวกเอาไว้นะที่นี้ขอบคุณคุณมานะนะคะขอบคุณนะครับแต่โอ้โหต้องหูเทพมากเลยนะครับเนี่ยคืออันนี้เช็คละเอียดเลยใช่อาจจะหูฟังด้วยหูฟังหรือว่าด้วยลำโพงที่มีสมรรถนะดีครับอาจจะทำให้ได้ยินความแตกต่างได้ก็ถ้าเกิดว่าท่านไหนอยากจะพูดคุยเสนอแนะหรือว่ามีอะไรอยากจะคุยกับเรานะคะแม้กระทั่งการแนะนำเรื่องใหม่ๆครับก็ส่งมาได้3ช่องทางเลยค่ะครับผมทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ครับชาว YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะกับโจโฉนายกตลอดการหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชมองสามก๊กจากมุมของโจโฉค่ะฝ่ายลิโป้กับตันกงรบกันอยู่จนรุ่งสว่างจึงจำกันได้รบกันทั้งคืนเลยซัดกันเองแบบนัวเนียไม่รู้ตัวถ้านานกว่านี้คงจะเรียบร้อยหมดกองทัพพอลิโป้รู้ตัวก็รู้ล่ะว่าเสียทีตันเต๋งซะแล้วรีบยกทัพกลับเข้าเมืองชีจิ๋วแต่พอไปถึงเมืองชีจิ๋วก็ปรากฏว่าประตูเมืองปิดมั่นคงครั้นลิโป้ร้องบอกเปิดบีตกลูกน้องเล่าปีก็โผล่หน้าจากกำแพงเมืองขึ้นมาบอกว่าได้ยึดเมืองนี้เอาไว้แล้วลิโป้ก็เลยต้องยกทัพไปเมืองเสียวพ่ายพอไปถึงเมืองเสียวพ่ายก็เจอแบบเดิมอีกคราวนี้ตันเต๋งโผล่หน้าขึ้นมาบอกว่าได้นำโจหยินเอาทหารโจโฉมาอยู่ในเมืองเสียวพ่ายเรียบร้อยแล้วช้ำมากคือนอกจากนิสัยไม่ดีแล้วเนี่ยนะคุณตันเต๋งเนี่ยนะยังมีการเหยียบย่ำซ้ำเติมนายเก่าของตัวเองอีกคนล้มแล้วข้ามเลยแล้วไม่ละอายแก่ใจเลยนะนี่ใช่ครับแหมอันนี้รู้สึกคือจริงๆก็ไม่ได้ชอบลีโป้นะแต่กรณีนี้น่าเห็นใจน่าเห็นใจจริงๆแล้วเดี๋ยวตันเต๋งก็ยังไม่หยุดแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราต้องติดตามเขาต่อไปเรื่อยๆลีโป้ก็เลยร้องด่าตันเต๋งค่ะ
ันเต็งก็ไม่ยอมนะดามาด่าตอบไม่โกงหลีโป้โกรธจนระงับสติไม่อยู่ก็ยกทหารเข้าโจมตีเมืองเสี่ยวพ่ายเป็นใครๆก็ต้องโกรธนะครับมันสุดๆเลยใช่ในขณะที่หลีโป้โจมตีเมืองเสี่ยวพ่ายอยู่นั้นเตียวหุยผู้ซึ่งหลบหนีไปอยู่ตามซอกเขารู้ว่าหลีโป้กำลังประสบความพินาศก็ยกทหารมาตีกระหน่ำทับหลีโป้อีกแรงหนึ่งในขณะที่การรบยังติดพันกันอยู่นั้นโจโฉก็ยกทัพมาถึงแล้วก็ให้ล้อมทัพหลีโป้ซึ่งตอนนั้นกำลังรบกับเตียวหุยหลีโป้เห็นโจโฉมาก็ตกใจตีแหกออกมาจากวงล้อมหนีไปได้แต่ก็ไปเจอกวนอูยกทัพมาอีกรบกันได้หน่อยนึงหลีโป้ก็เลยต้องยกทัพหนีไปเมืองแห่ฝือทางฝ่ายโจโฉเมื่อตีเมืองชีจิ๋วได้แล้วก็เข้าอยู่ในเมืองแล้วก็พักทหารให้หายเหน็ดเหนื่อยครั้นได้พักผ่อนตามสมควรแล้วโจโฉก็เตรียมการที่จะไปเมืองแห่ฝือที่ลีโป้ตั้งอยู่นั้นต่อไปแต่โจโฉเห็นว่าอ้วนสุดนั้นยังเป็นศัตรูที่มีความสำคัญอยู่อาจยกทัพมาช่วยลีโป้ก็ได้เมื่อลีโป้ขอร้องโจโฉก็เลยให้เล่าปี่พร้อมด้วยกวนอูเตียวหุยคุมทหารไปสกัดเส้นทางติดต่อระหว่างลีโป้กับอ้วนสุดแล้วโจโฉก็ยกทัพไปล้อมเมืองแห่ฝือฝ่ายลีโป้เมื่อถูกโจโฉล้อมไว้ก็ไม่เป็นอันที่จะคิดการแต่อย่างใดเอาแต่เสพสุราวุ่นวายตันกงที่ปรึกษาจะให้คุมทหารไปไว้นอกเมืองลิโป้ก็ไม่ยอมทำตามตันกงนี่คือตันซึ่งเป็นฝ่ายโอเคนะคไม่ใช่สองพ่อลูกจอมสอพรนั่นแต่ว่าลิโป้ไม่ยอมทำตามคำแนะนำของตันกงเพราะภรรยาทั้งสองนางคือนางเหงียมซีและนางเตียวเซียนห้ามเอาไว้หมดหนทางเข้าจริงๆหลีโป้ก็ส่งคนเล็ดลอดไปหาอ้วนสุดบอกว่ายกลูกสาวให้ขอให้อ้วนสุดยกทัพมาช่วยเอาลูกสาวเข้าแรกเลยนะนี่ใช่คือก่อนหน้านี้พี่หมีอาจจะจำไม่ได้แต่ว่าก่อนหน้านี้ที่อ้วนสุดเคยมาขอลูกสาวไว้แล้วลีโป้ทำเป็นจะให้แล้วก็ไม่ให้อะไรอย่างนี้ตอนนี้จะให้แล้วตอนนี้จะให้แล้วรับไปเถอะแต่อ้วนสุดไม่ยอมนะอ้วนสุดบอกว่าส่งตัวลูกสาวมาก่อนถึงจะเชื่อลือนี่เคยหลอกอ้วนมาแล้วใช่ลีโป้ก็เลยต้องเล็ดลอดเอาลูกสาวออกจากเมืองเพื่อที่จะพาตัวไปให้กับอ้วนสุดแต่ก็ไปเจอกับเตียวหุยซึ่งสกัดอยู่ต้องหอบลูกสาวหนีกลับเข้าเมืองให้โจโฉล้อมต่อไปสวยเลยครับตอนนี้คือพยายามแล้วนะจะไปส่งด้วยตัวเองเลยแต่ไปไม่รอดไปไม่รอดหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบอกว่าคนอย่างลิโป้นั้นเมื่อถึงยามทุกข์ต้องแสดงนิสัยอ่อนแอออกมาให้เห็นฉะนั้นคราวนี้ลิโป้ก็ร่ำสุราเป็นการใหญ่เพื่อดับทุกข์ทางฝ่ายโจโฉที่ล้อมอยู่ก็ไปกั้นทำนบนอกเมืองกั้นน้ำให้ไหลบ่าเข้ามาในเมืองเพิ่มความเดือดร้อนให้แก่คนในเมืองแห่ฝือยิ่งขึ้นหนังสือสามก๊กพรรณนาเหตุการณ์ตอนนี้เอาไว้ว่าแต่ลิโป้ก็ไม่เอาใจใส่ตั้งหน้ากินแต่สุราไม่ได้ขาดลิโป้นั้นก็สิ้นราศีลงวันหนึ่งภรรยายกกระจกมาให้ลิโป้ส่องลิโป้เห็นหน้าตาเศร้าหมองก็คิดว่าเป็นเหตุทั้งนี้เพราะกินสุราสุรานี้เป็นโทษมากนักถึงผู้ใดรูปงามก็เศร้าหมองเพราะสุราลิโป้จึงออกไปห้ามทหารทั้งปวงว่าแต่นี้ไป
เมื่อหน้าถ้าผู้ใดกินสุราเราจะตัดศีรษะเสียทั้งนี้คำกล่าวนั้นก็เป็นการแสดงนิสัยลีโป้ให้เห็นได้เป็นอย่างดีเวลาที่ลีโป้สมัครใจจะทำชั่วลีโป้ก็ทำได้โดยไม่คำนึงถึงตัวเองหรือคนอื่นๆแต่พออยู่ไปเกิดกลับเป็นคนดีลีโป้ก็หันไปเกรี้ยวกราดเอากับคนอื่นซึ่งเคยทำชั่วมากับตนเองนั้นเอาสรุปว่ายังไงกันแน่ตัวเองทำตัวเองไม่ใช่เหรอก็เคยกินมาด้วยกันเออแล้วพออยู่ๆก็ไปว่าคนที่เคยกินมาด้วยกันอันนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นลูกน้องลิโป้เราก็งงครับอะไรของลือเนี่ยปรับตัวปรับใจไม่ทันกันเลยทีเดียวไปไม่ถูกไปไม่เป็นครับคำสั่งห้ามเสพสุราของลิโป้นี้มีผลทำให้ลิโป้ต้องเสียทีถึงชีวิตค่ะเรื่องมาจากนายทหารผู้หนึ่งชื่อว่าเฮาเสงคิดจะเลี้ยงพวกพ้องที่เป็นนายทหารด้วยกันก็ไปขออนุญาตเลี้ยงสุราเพื่อนฝูงต่อลีโป้ลีโป้ก็โกรธปึงปังให้ทหารเอาตัวเฮาเสงไปเคี่ยนด้วยหวาย50ทีเฮาเสงกับเพื่อนก็เสียกำลังใจคิดจะหนีไปหาโจโฉแต่เพื่อนฝูงก็ช่วยกันตักเตือนบอกว่าเพียงเท่านั้นเนี่ยมันยังไม่พอต้องคบคิดจับตัวลีโป้เอาไปให้โจโฉด้วยคือเพื่อนเนี่ยไม่ได้ยั้งว่าอย่าทำนะแต่เพื่อนบอกว่าทำแค่นี้เนี่ยมันน้อยไปต้องเอาตัวลิโป้ไปด้วยเฮาเสงก็ตกลงแต่บอกว่าจะต้องเอาม้าของลิโป้ไปก่อนม้าเซ็กเทานะคะที่คุณจิตรินเคยอธิบายใช่ไหมครับม้ากระต่ายแดงเพราะว่าลิโป้มีกำลังในการรบอยู่ที่ม้าตัวนี้ตัวเดียวคือพูดเหมือนกับว่าฝีมือในการรบของลิโป้ประสิทธิภาพในการรบของลิโป้เนี่ยอยู่ที่เจ้าม้าตัวนี้ถ้าไม่มีม้าตัวนี้เหมือนกับลิโป้ก็ไม่เหลืออะไรโอ้เหมือนจะว่ายังไงดีครับถ้าเหมือนนักฟุตบอลก็เหมือนไม่ได้ใส่รองเท้าอะครับขาดรองเท้าคู่ใจใช่พอตกกลางคืนค่ะเฮาเสงก็ลักม้าเซ็กเทาของลิโป้ไปให้กับโจโฉแล้วก็บอกว่าขณะที่พวกพ้องของตนกำลังจับตัวลิโป้อยู่ในเมืองโจโฉได้ยินดังนั้นก็ทำหนังสือผูกลูกเกาทันยิงเข้าไปในเมืองเป็นใจความว่าถ้าใครจับตัวลิโป้มาให้ได้จะปูนบำเหน็จตั้งให้เป็นขุนนางผู้ใหญ่พอรุ่งเช้าโจโฉก็สั่งทหารเข้าโจมตีเมืองแห่ฝืออย่างหนักจะกล่าวถึงลิโป้พอรุ่งเช้าขึ้นก็รู้ว่าโจโฉยกทหารเข้าโจมตีลิโป้ก็เรียกหาม้าเซ็กเทาแต่ทหารบอกว่าเฮาเสงลักเอาไปให้โจโฉซะแล้วตั้งแต่ตอนกลางคืนลิโป้ก็คว้าทวนวิ่งไปบนเชิงเทินเร่งให้ทหารรบพุ่งกับทหารโจโฉเป็นสามารถแต่พอถึงเวลาเที่ยงลิโป้ก็รู้สึกอิดโรยจึงลงมานั่งเก้าอี้อยู่ที่ประตูเมืองเอาทวนพิงประตูไว้แล้วก็ม้อยหลับไปสงเหียนกับงุยซกนายทหารที่เป็นพรรคพวกคือพวกนี้เป็นพรรคพวกของเฮาเสงเห็นลิโป้หลับก็ได้ทีย่องเข้าไปหยิบเอาทวนไปวางไว้ให้ไกลมือลิโป้เคลื่อนย้ายอาวุธออกไปซะแล้วก็เข้าจับลิโป้มัดเอาไว้ทั้งที่กำลังหลับพอลิโป้ตกใจตื่นก็ร้องเรียกทหารให้ช่วยแต่ก็ไม่มีใครเข้ามาช่วยสักคนเดียวงุยซกจึงเปิดประตูเมืองร้องบอกทหารโจโฉว่าบัดนี้จับลิโป้ได้แล้วให้รีบยกทัพเข้ามาในเมืองเถิดนี่เท่ากับว่าคุณลิโป้นี่ไม่มีใครรักเลยนะเนี่ยใช่
ไม่มีใครมาช่วยสักคนเดียวโอ้โหถึงจุดจบแล้วครับจุดจบของลิโป้ทหารโจโฉได้ยินดังนั้นตอนแรกยังไม่ยอมเข้าเมืองคือกลัวว่าจะเป็นอุบายของลิโป้งุยซกจึงเอาทวนของลิโป้คือโยนออกไปนอกกำแพงเมืองให้เป็นประจักษ์พยานฝ่ายทหารโจโฉก็กรูเข้าไปในเมืองแห่ฝือจับโกซุนเตียวเลี้ยวแล้วก็ตันกงได้พอโจโฉเข้าเมืองได้และจับฝ่ายศัตรูเอาไว้ได้หมดแล้วสิ่งแรกที่โจโฉทำก็คือให้ทำลายทำนบกั้นน้ำให้ไหลบ่าเข้าเมืองนั้นเพื่อให้ราษฎรในเมืองแห่ฝือคลายความเดือดร้อนลงทันทีตอนนี้พระเอกมากเลยนะครับนอกจากนั้นค่ะก็ดูแลทุกสุขราษฎรให้เป็นปกติก่อนเมื่อจัดการกับความสุขความทุกข์สวัสดิภาพของราษฎรเรียบร้อยแล้วโจโฉก็ชวนเล่าปี่ขึ้นนั่งบนหอรบแล้วค่อยให้เบิกตัวลิโป้และสมัครพรรคพวกที่จับได้นั้นเข้ามาตอนนี้ชอบนะครับคือเหมือนกับว่าคุณโจโฉเนี่ยเขาเป็นคนที่คิดถึงประชาชนนะแล้วก็คิดถึงประชาชนอย่างเดียวไม่พอนะพี่คิดด้วยว่าต้องทำอะไรก่อนทำอะไรหลังครับคือมีลำดับพอมาถึงคือเหมือนกับเขามีการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่เขาจะทำครับเป็นคนชัดเจนใช่ทีนี้ลิโป้ค่ะพอลิโป้เห็นโจโฉเนาะก็ร้องบอกว่ามหาอุปราชช่วยข้าพเจ้าด้วยเพราะว่าตอนนั้นลิโป้ถูกทหารรุมผูกมัดตัวเอาไว้อย่างแน่นหนาก็เจ็บปวดเป็นกำลังครั้นโจโฉไม่ช่วยลิโป้ลิโป้ก็หันไปตัดพ้อกับเฮาเสงแล้วก็พวกที่ยืนอยู่ที่เคยสั่งจะเคี่ยนเขาอะนะบอกว่าเนี่ยโหเลี้ยงดูกันมาถึงขนาดทำไมถึงมาทรยศหักหลังกันได้เฮาเสงก็เลยบอกว่าแหมก็ลิโป้เนี่ยไม่ยอมฟังความเห็นคนอื่นบ้างเลยจะฟังแต่ความเห็นของเมียเรื่องก็เลยเป็นไปแบบนี้แหละลีโป้ก็เลยต้องนิ่งโจโฉแลเห็นโกซุนที่ถูกจับมัดมาด้วยกันโจโฉก็เลยถามโกซุนบอกว่ามีข้อความอันใดจะกล่าวบ้างไหมจะพูดอะไรไหมโกซุนก็นิ่งโจโฉก็สั่งให้ทหารเอาตัวโกซุนไปประหารชีวิตโกซุนก็ไปแต่โดยดีไม่แสดงกิริยาสะทกสะท้านแต่อย่างใดมีข้อมูลเพิ่มเติมไหมคะคุณจิตรินโกซุนเนี่ยโกซุนนี่ไม่ค่อยมีครับแต่เดี๋ยวจะไปเพิ่มเติมตรงตันกงมากกว่าหมายเขาก็เป็นคนที่ใจเด็ดเหมือนกันนะคะครับถูกสั่งประหารโอ้เดี๋ยวเหตุการณ์ก็ยอมไปแต่โดยดีเหตุการณ์นี้เดี๋ยวจะได้เดี๋ยวโจโฉจะได้ทหารเอกอีกหนึ่งท่านด้วยครับแต่เดี๋ยวเรามาดูวาระสุดท้ายของตันกงก่อนในส่วนของตันกงค่ะโจโฉนี่นึกสงสารเพราะเคยเป็นผู้มีบุญคุณแล้วก็เคยเห็นกันมาในยามยากโจโฉก็พยายามพูดจาหวานล้อมให้ตันกงกลับใจแต่พูดยังไงตันกงก็ไม่ยอมฟังดึงตัวเองลงไปยังที่ประหารชีวิตแล้วก็เร่งให้ทหารประหารชีวิตตนซะคือเร่งให้ฆ่าตัวเองอะค่ะโจโฉนี่จับใจในน้ำใจของตันกงในวาระสุดท้ายมากถึงกับเดินร้องไห้ไปส่งถึงที่ประหารชีวิตสิ่งที่โจโฉกระทำตอบแทนบุญคุณตันกงได้แต่เพียงรับรองต่อตันกงก่อนที่จะตายว่าจะอุปการะมารดาและครอบครัวของตันกงให้เป็นสุขช่วงนี้ถ้าเป็นในหนังสือนะครับโอ้โหโจโฉก็อยากให้มาอยู่พวกเดียวกันแหละจะชวนมาทำงานด้วยใช่แต่ว่าตันกงด้วยความที่เขาเชื่อสนิทใจไปแล้วว่าเราทำงานกับคนคนนี้ไม่ได้แน่ๆแล้วก็มองโจโฉว่าแบบเลวร้ายมากก็เลยคิดว่าตายดีกว่าตายดีกว่าในขณะที่โจโฉเดินตามตันกงไปนั้นบนหอรบก็เหลือแต่เล่าปี่กับลีโป้ลิโป้อ้อนวอนเล่าปี่ให้ช่วยพูดจากับโจโฉให้ตนได้รอดชีวิตแต่เล่าปี่ตีหน้าตายแล้วก็ทำเฉยซะลิโป้ก็ลำเลิกบุญคุณเอากับเล่าปี่ต่างๆนานา
ก็ไม่เป็นผลอีกพอโจโฉกลับขึ้นมาบนหอรบหลีโป้ก็เปลี่ยนวิธีการชักชวนโจโฉให้คิดกบฏหลีโป้รับจะเป็นกำลังช่วยเหลือจนโจโฉได้ราชสมบัติโอ้โหโจโฉก็หันมาลองใจเล่าปี่มาถามแบบลองใจว่าเอ๊ะเล่าปี่จะว่ายังไงเพราะว่าโจโฉรู้อยู่ว่าเล่าปี่ก็เป็นคนแก่ราชสมบัติอยู่บ้างแต่เล่าปี่ก็บอกว่าอะไรๆก็เห็นกันตั้งแต่สมัยตั้งโต๊ะแล้วไม่ต้องมาถามกันอีกโจโฉจึงสั่งให้ทหารเอาตัวลิโป้ไปฆ่าเสียซึ่งลิโป้ก็ร้องตะโกนโวยวายราวกับคนเสียจริตแล้วก็ร้องด่าเล่าปี่ด้วยถ้อยคำหยาบช้าต่างๆพอทหารนำตัวลีโป้ผ่านเตียวเลี้ยวเตียวเลี้ยวอดรนทนดูไม่ได้ก็พูดกับลีโป้ว่าเสียแรงเป็นชายชาติทหารนะเนี่ยเมื่อถึงคราวจะตายไม่ควรแสดงกิริยาให้คนดูหมิ่นได้ลีโป้ก็เลยได้สติก็นิ่งและชีวิตของลีโป้ก็สิ้นสุดลงในวาระนี้เตียวเลี้ยวนะครับเป็นทหารที่ผมชอบที่สุดในเรื่องเลยนอกจากด้วยฝีมือการรบแล้วก็ด้วยสติปัญญาแล้วก็ความทนงองอาจของเตียวเลี้ยวนี่แหละครับดูหล่อทะลุเรื่องมาเลยใช่ไหมเป็นชายชาติทหารใช่ผมว่าน่าจะเข้มๆหน่อยถ้าเป็นนายทหารนะพี่คราวคราวหนดหนวดหน่อยแมนๆครับนี่ให้สติลีโป้นะคือแกคงทนดูไม่ได้ใช่อะไรกันนี่ทำไมถึงได้ออกอาการขนาดนี้ใช่ใช่ใช่แต่ลิโป้ก็ได้สตินะครับมีคำบรรยายค่ะบอกว่าเตียวเลี้ยวนั้นเป็นชายชาติทหารโดยแท้มิได้ยอมอ่อนน้อมต่อโจโฉแต่ประการใดเลยโจโฉแกล้งทำเป็นขู่เงื้อดาบจะฟันเตียวเลี้ยวเตียวเลี้ยวก็ยืดคอให้โจโฉฟันจนกวนอูเนี่ยต้องเข้าไปยึดแขนโจโฉแล้วก็ขอเอาชีวิตของตัวเองเป็นประกันความซื่อสัตย์ของเตียวเลียวโอ้โหคือเตียวเลียวนะครับซื่อสัตย์มากแม้จะทำงานให้กับคนไม่ดีอย่างเช่นลิโป้กวนอูก็เลยคือเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนในอดีตก็เลยขอโจโฉไว้ว่าคนเนี้ยมีความซื่อสัตย์มากช่วยเก็บไว้เถอะจะเป็นประโยชน์ต่อท่านแน่ๆแล้วเดี๋ยวก็เป็นประโยชน์จริงๆครับสำหรับคุณเตียวเลี้ยวคือโจโฉจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเตียวเลี้ยวเนาะใช่อยากจะเก็บไว้อยู่แล้วใจจริงของแกอยากจะลองของใช่ลองใจจะสักแค่ไหนโอ้โหนี่ยื่นคอมาให้ฟันเลยโจโฉก็เลยแก้มัดเตียวเลี้ยวออกแล้วก็สั่งให้เอาเสื้อผ้าอย่างดีมาให้เตียวเลี้ยวใส่อันนี้ก็เริ่มจะคล้อยตามหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นะคะว่าคุณโจโฉเนี่ยแกเป็นคนละเอียดอ่อนเนาะครับเนี่ยค่ะสั่งให้เอาเสื้อผ้ามาให้ใส่อย่างดีด้วยนะครับแล้วก็จูมือเข้าไปนั่งในที่อันควรเตียวเลี้ยวก็กล่าวคำปฏิญาณว่าจะทำราชการกับโจโฉไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ครับยอมเลยยอมใจเตียวเลี้ยวก็จะได้เป็น1ใน5ทหารเสือของโจโฉด้วยแต่อันนี้มันก็เป็นฉายานะครับมันไม่ได้เป็นยศเป็นตำแหน่งอะไรในส่วนนี้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเขียนเอาไว้ตอนท้ายบทนะคะบทนี้คือบทที่11บอกว่าคนเราทุกคนนั้นถ้าจะดูนิสัยหรือว่าจิตใจอันแท้จริงต้องดูในเวลาคับขันที่สุดคราวนี้ปรากฏว่าลิโป้มีนิสัยอ่อนแอกว่าเพื่อนคือเมื่อได้รับชัยชนะลิโป้ก็เป็นคนหยิ่งผยองในลาภยศวาสนาแสดงเดชแสดงอำนาจให้คนอื่นเห็นว่าตนเนี่ยใหญ่กว่าคนอื่นแต่พอถึงเวลาที่อันตรายแท้จริงมาเผชิญหน้าความเป็นลูกโป่งของลิโป้ก็แตกลงแสดงนิสัยความอ่อนแอความกลัวตายให้เห็นชัดๆโดยอาการคลุ้มคลั่งต่างๆลิโป้นั้นจะมีน้ำใจลูกผู้ชายเสมอเหมือนด้วยตันกงหรือเตียวเลี้ยวก็หามิได้และคนอย่างลิโป้นี้มักชอบฆ่าคนอื่นโดยปราศจากความเมตตากรุณาแต่พอเวรตามตัวมาทันก็แสดงความขาดให้ปรากฏความจริงนั่นเองว่าคนที่ชอบทำให้คนอื่นตาย
มักจะเป็นคนที่กลัวตายมากที่สุดนั่นเองอันนี้จะมองเป็นบาปกรรมได้ไหมครับเนี่ยทำกับตั้งโต๊ะไว้ก็มองได้นะครับมองอีกแง่หนึ่งว่าจริงๆแล้วต้นเหตุที่เป็นคนโหดเป็นคนที่ชอบฆ่าคนอื่นอาจจะมาจากความขี้ขลาดของตัวเองกลัวไปหมดตัวเองนะกลัวตายก็เลยชิงฆ่าคนอื่นก่อนก็ได้อีกเหมือนกันดังนั้นคราวนี้โจโฉจึงได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่สามารถกำจัดลีโป้ที่เปรียบเสมือนหอกคลั่งแคล้ได้สำเร็จแล้วก็ได้ติวเลี้ยวมาเป็นทหารเอกพร้อมด้วยโจรอีกเป็นจำนวนมากที่เข้ามาสวามิภักดิ์โจโฉเข้าเหยียบเมืองชีจิ๋วพร้อมด้วยกองทัพที่เดินขบวนแบบฉลองชัยราษฎรเมืองชีจิ๋วต่างก็พากันตั้งที่บูชาคำนับโจโฉแล้วก็พากันขอร้องให้ตั้งเล่าปี่เป็นเจ้าเมืองชีจิ๋วต่อไปแต่โจโฉขอผัดไว้โดยเหตุว่าเล่าปี่มีความชอบมากขอพาตัวไปเฝ้าพระเจ้าเฮียนเต้ที่เมืองฮูโตเพื่อพระราชทานบำเหน็จรางวัลเสียก่อนช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงพักรบสักพักหนึ่งครับให้ได้หายใจหายคอกันบ้างแล้วก็จะเป็นช่วงที่เล่าปี่เข้าเมืองหลวงครับเข้าฮูโตก็น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในชีวิตของเล่าปี่อีกจุดหนึ่งไหมคะโอ้โหจุดนี้แหละครับสำคัญมากๆเลยครับพี่ถ้าไม่เกิดจุดนี้อาจจะไม่มีสามก๊กก็ได้เข้าสู่วงการใช่เข้าสู่วงการแบบยืดเลยอย่างเป็นทางการใช่เรื่องราวก็แน่นอนนะคะจากนี้ไปไม่มีเบาละค่ะครับแรงขึ้นทุกขณะโอ้โหตอนหน้าจะเป็นตอนที่16ติดตามให้ได้นะคะโจโฉนายกตลอดการสามก๊กฉบับนายทุนโดยการเล่าเรียบเรียงผ่านประสบการณ์และมุมมองของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง